บ๊วยเฉษฐวุฒิไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยนหลังผ่าตัดฝีในตับรับเดินสายมูเต็มที่แต่ยังยึดปฏิบัติตัวเป็นสำคัญป่วยจนคิดเบื่อโลกพิธีกรสายมูบ๊วยเฉษฐวุฒิยอมรับว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยนไปหลังช่วงปลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวป่วยหนักต้องผ่าตัดฝีในตับใช้เวลานอนรักษาตัวโรงพยาบาลนานร่วม10วันซึ่งถือเป็นการรักษาตัวที่ยาวนานที่สุดในชีวิตทุกวันนี้นอกจากการกลายเป็นคนนอนเร็วขึ้นมุมมองการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเบื่อโลกแต่ก็กลับมาคิดได้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหลังจากนี้อยากเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นทุกวันนี้พยายามมีสติทบทวนกับสิ่งที่ผิดพลาดพยายามไม่พึ่งพากำลังใจจากภายนอกแต่พยายามสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองแทนส่วนอาการป่วยตอนนี้ดีขึ้นมากพยายามปรับการกินและหมั่นออกกำลังกายขนาดฝีในตับตอนนี้เล็กลงจนเกือบฝ่อแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสในการกลับมาเป็นอีกหากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมและในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะไปตรวจเช็คเรื่องฝีในตับกับแพทย์อีกครั้งนอกจากบทบาทพิธีกรตอนนี้หนุ่มบ๊วยยังยอมรับว่าเจ้าตัวเดินทางสายมูเต็มที่แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องมูแค่ 20% และเชื่อในการทำมาหากินอีก 80% ทุกวันนี้ผันตัวเป็นหมอดูศึกษาหลักโหราศาสตร์มานานร่วม3ปีศึกษาอย่างจริงจังเพราะไม่อยากโชว์โง่กับคนอื่นมีคนกลับมาดูหลายรอบจนทำเงินได้หลายแสนบาทแล้วย้ำว่าโหราศาสตร์ไม่มีอะไรแน่นอนการจะอยู่เหนือดวงได้การปฏิบัติตัวอย่างมีสติก็ต้องยึดถือเป็นสำคัญ